รับรองแล้ว200สว.สำรอง99กกต.เผยเหตุแจกใบส้มระงับสิทธิสมัครกลุ่มที่18การเมืองวันที่10กรกฎาคม2567 16:40 น.กกต.มีมติประกาศรับรองสว200คนสำรองแค่99คนเหตุผลให้ใบส้มกลุ่ม18สื่อสารมวลชนเลื่อนสำรองอันดับ11ขึ้นมาแทนเมื่อวันที่10กรกฎาคม2567ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ได้ประชุมหารือถึงการประกาศรับรองสมาชิกวุฒิสภาสว.ชุดใหม่ในเวลา9 นาฬิกาจนถึงเวลา14:30 น.โดยเป็นการประชุมลับนั้นต่อมาเวลา15:30 น.นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.แถลงว่ากกต.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเลือกสว.นี้เป็นไปด้วยความถูกต้องสุจริตเที่ยงธรรมจึงมีมติประกาศผลเลือกสว.20กลุ่มอาชีพจำนวน200คนและสำรอง99คนจากสำรอง100คนซึ่งกกต.ยกเว้นในกลุ่มที่18กลุ่มสื่อสารมวลชนผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมหรืออื่นๆเป็นการระงับสิทธิสมัครหรือใบส้มฉะนั้นกกต.จึงเลื่อนสำรองในกลุ่มดังกล่าวอันดับที่11เลื่อนมาเป็นสว.แทนวอลเลย์บอลไทยไม่ประมาทชาติอาเซียนส่งชุดใหญ่ลุยซีวีลีกกีฬาวันที่11กรกฎาคม2567 14:19 น.วอลเลย์บอลไทยไม่ประมาทคู่แข่งจากชาติอาเซียนเตรียมส่งทีมชาติชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันซีวีลีกครั้งที่4วางเป้าคว้าแชมป์ทั้งทีมชายและทีมหญิงเมื่อวันที่11กรกฎาคม67ที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์ถนนรามคำแหงนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีกครั้งที่4ซีวีลีก2024โดยมีเรืออากาศโทชานฤทธิ์วงประเสริฐรองประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียนายสมเกียรติวิริยกุลนันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและผู้ให้การสนับสนุนร่วมงานและนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงเข้าร่วมอย่างคึกคักนายสมพรกล่าวว่ารายการนี้จัดขึ้นเนื่องจากเราต้องการที่จะพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในภูมิภาคอาเซียนทั้งความเป็นเลิศและอาชีพซึ่งในภูมิภาคเขาก้าวหน้าไปมากกว่าเราแล้วดังนั้นเราต้องรีบพัฒนาให้ทันจึงเริ่มจัดรายการนี้ขึ้นมาพยายามเอาประเทศที่พัฒนาไประดับหนึ่งแล้วมาแข่งขันเพื่อยกระดับให้สูงขึ้นซึ่งจาก4ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นจากทั้งฟิลิปปินส์อินโดนีเซียหรือเวียดนามพัฒนาขึ้นและเริ่มไล่ทีมไทยขึ้นมาแล้วคิดว่าถ้าได้จัดต่อเนื่องก็น่าจะมีส่วนในการพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีกส่วนประเทศที่กำลังพัฒนาขึ้นมาอย่างสิงคโปร์มาเลเซียกัมพูชาหรือพม่าเราก็จัดระดับให้เขาได้มีโอกาสเล่น BCV ลีกขึ้นมาด้วยในปีนี้ทั้งทีมชายและทีมหญิงในส่วนของทีมชาติไทยทั้งทีมชายและทีมหญิงจะส่งชุดที่ดีที่สุดหรือทีมชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันทีมหญิงหลังจากจบการแข่งขันเนชั่นลีกก็กลับมารวมตัวกันตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม67ที่ผ่านมาและจะมีพักช่วงหนึ่งเพื่อให้นักกีฬาไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงถ้วยกอไก่ที่จังหวัดศรีสะเกษประมาณ1สัปดาห์แล้วก็จะกลับมารวมตัวอีกครั้งเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันซีวีลีกที่จังหวัดนครราชสีมาส่วนทีมชายเก็บตัวมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเช่นกันเราก็จะเก็บตัวต่อเนื่องไปจนถึงการแข่งขันในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนายสมพรกล่าวนายสมพรกล่าวต่อไปว่าเป้าหมายในส่วนของทีมหญิงเราก็ยังมั่นแม้ว่าเวียดนามอินโดนีเซียหรือแม้กระทั่งฟิลิปปินส์
จะพัฒนาขึ้นมาดีขึ้นแต่ยังเชื่อมั่นว่าเราจะรักษาแชมป์ไว้ได้และเราจะพัฒนาทีมของเราจากทีมที่กำลังไล่ตามเราขึ้นมาโดยเฉพาะเวียดนามกับอินโดนีเซียส่วนทีมชายยังมีอินโดนีเซียที่เป็นหนึ่งในอาเซียนอยู่ในขณะนี้เราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดและถ้าเป็นไปได้เราก็จะพยายามล้มแชมป์อย่างอินโดนีเซียให้ได้ด้วยสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลซีวีลีกครั้งที่4กำหนดจัดการแข่งขันทั้งหมด4สนามเริ่มจากทีมหญิงสัปดาห์แรกระหว่างวันที่2-4สิงหาคม2567ที่เวียดนามส่วนสัปดาห์2ระหว่างวันที่9-11สิงหาคม2567ที่ประเทศไทยโดยมี4ชาติประกอบด้วยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและไทยจากนั้นสัปดาห์3เป็นการแข่งขันประเภททีมชายระหว่างวันที่16-18สิงหาคมที่ฟิลิปปินส์และสัปดาห์4ระหว่างวันที่23-25สิงหาคมนี้ที่อินโดนีเซียอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปูเตือนสว.ป้ายแดงทำงานเพื่อชาติเชื่อมีเอกภาพลบคำสบประมาทชุดเก่าการเมืองวันที่11กรกฎาคม2567 12:51 นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปูยอมรับเลือกสว.ครั้งนี้มีปัญหาเตือนสว.ป้ายแดงพึงสังวรต้องทำหน้าที่เพื่อชาติชี้แก้รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไม่มีความเห็นตั้งประธานวุฒิรอความเห็นจากสมาชิกเมื่อเวลา 11:30 นวันที่11กรกฎาคม2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีสว.กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้ารับหนังสือรับรองสว.จากกกต.ว่าวันนี้เพิ่งมารับเอกสารรายงานตัววันแรกยังต้องทำความรู้จักกับสว.คนอื่นๆอีกมากรวมถึงจะพูดคุยกันในเรื่องผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นประธานและรองประธานวุฒิสภาส่วนรายชื่อแคนดิเดตที่ออกมา2รายชื่อเป็นแค่การคาดการยังต้องพูดคุยกันอีกมากเบื้องต้นทั้งสองท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอยู่แล้วส่วนของคุณสมบัติผู้ที่เหมาะสมจะเข้าดำรงตำแหน่งนั้นตนยืนยันว่าจะต้องพูดคุยกันส่วนตัวยังไม่คิดเรื่องนี้ยังต้องปรึกษากับเพื่อนสว.ก่อนว่าจะมีความเห็นอย่างไรเมื่อถามถึงกระแสข่าวสว.สายสีน้ำเงินที่มีเสียงเกิน150คนจะทำให้การทำงานในวุฒิสภาเป็นไปโดยเอกภาพหรือเผด็จการนายวีรศักดิ์กล่าวว่าเป็นสิ่งที่พูดกันไปแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะอยู่ในสายไหนยังจะต้องใช้เวลาเจรจาร่วมกันอย่างไรก็ตามการทำงานในวุฒิสภาน่าจะมีเอกภาพเพราะสว.ชุดเก่ามีการสบประมาทสั่งให้หุบปากซึ่งวันนี้ตนคิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องหันหน้าปรองดองกันเมื่อถามว่าจะเข้าไปมีบทบาทในสว.นายวีรศักดิ์กล่าวว่าคิดง่ายๆอย่างการกลั่นกรองกฎหมายหรือการแต่งตั้งตำแหน่งในองค์กรอิสระจะต้องไปว่ากันในอนาคตแต่ส่วนตัวเห็นว่ากระบวนการการเลือกสว.มีปัญหามากคนที่คาดหวังว่าจะได้คะแนนสูงก็ยังไม่ได้มีความสับสนดังนั้นควรจะเร่งแก้ตรงนี้ก่อนสว.เพิ่งสังวรว่ามาทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติควรทำตรงนี้ให้เข้ารูปเข้าร่างเข้ารอยคงไม่เสียมารยาทมากเกินไปที่จะพูดเรื่องนี้ในตอนนี้เมื่อถามว่ามองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือเรื่องเร่งด่วนหรือไม่นายวีรศักดิ์กล่าวว่าอย่าถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำยังต้องฟังความเห็นของเพื่อนสมาชิกว่ามีเหตุผลอย่างไรแต่อย่างน้อยเราคิดว่ามันมีปัญหาเยอะทำให้คนในประเทศแตกแยกกันมากทำให้คนในครอบครัวเดียวกันคิดต่างกันเมื่อถามว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรแก้ไขทั้งฉบับหรือแก้ไขบางส่วนนายวีรศักดิ์กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องปรึกษากับหลายฝ่ายตัวเองทำเองคนเดียวไม่ได้